สวัสดีครับคุณฟังที่ัะครับมีคําติติงออกมาจากนักวิชาการนะครับกรณีที่ว่าที่ส9สก้าไกลเนี่ยขอให้ยกเว้นการแต่งชุดลูกเสือแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่ากิตติทัตติงปมว่าที่ส9สไกลขอโรงเรียนเว้นแต่งลูกเสือเนตรนารีถือเป็นการเสียมารยาทเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับ กิติทัตชัยประสิทธิ์ซึ่งเป็นอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรมและก็สอนพิเศษด้านปรัชญาการเมืองอาจารย์ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ครับเนื้อหาบอกว่าอย่างนี้ครับอำนาจหน้าที่ของสสเนี่ยคือการออกกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรนะครับสสไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยในการไปสั่งโรงเรียนในสังกัดกรทมหรือว่าท้องถิ่นใดใทั้งสิ้นอำนาจการสั่งการเนี่ยเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งแตหากว่าสสไปแทรกแซงหน่วยงานที่ตนไม่มีอํานาจเนี่ยอาจจะถูกร้องเรียนก็ได้นะครับเสริมให้อีกนิดครับคนที่มีอํานาจและเกี่ยวข้องและสามารถทําสิ่งนี้ได้โดยตรงเนี่ยคือสอกอรหรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเขามีอํานาจให้การไปผลักดันกฎระเบียบและเสนอนโยบายต่อผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้เพราะฉะนั้นหากจะให้สกพักก้าวไกลได้ทําหน้าที่นี้เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับ แต่พอว่าที่สอสอซึ่งไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรเลยกลับมาแอคชั่นอะไรแบบนี้เนี่ยมันเลยดูเป็นการเสียมารยาทนะครับข้ามหน้าแล้วก็แทรกแซงอำนาจการบริหารของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรทมค่อนข้างชัดเจน